สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อข่าวดีของคุณในเดือนพฤษภาคมโอเควันนี้ก็วันที่1พฤษภาคมพอดีนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข่าวดีของคุณในเดือนนี้จะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างมีข่าวดีอะไรรอคุณอยู่ในเดือนพฤษภาคมใบแรก1ถ้วยนะคะความรักความรักมาเลยใบแรกนะคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลได้เป็นชาวต่างชาติได้นะเป็นคนที่แตกต่างกับคุณมากๆคนไทยก็ได้แหละแต่ว่าเขาจะมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากคุณอาจจะ เป็นคนไทยแต่ว่าคนละศาสนาก็ได้คุณนับถือพุทธเขานับถือคริสต์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฐานะความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันหรืออาจจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมภาษาอะไรก็ได้ที่แตกต่างกันแบบมากๆเป็นคนทางไกลได้นะคะอาจจะมาจากต่างที่ต่างถิ่นอาจจะมาจากแดนไกลมีอะไรที่แตกต่างกันสุดขั้วทัศนคติที่แตกต่างกันแต่ว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวเข้ากันได้แบบแปลกๆเห็นแล้วถูกอกถูกใจนะคะถูกสเปคเดทการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ new beginning รักใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆคนหน้าใหม่ได้หมดหรือการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณโอกาสดีๆนะคะว้าวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าเดทเนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบค่อนข้างใหญ่โตอยู่เหมือนกันนะคะและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสดีๆในชีวิตของคุณมันอาจจะนำไปสู่การได้รับโอกาสอะไรบางอย่างที่ดีๆเด็กถือเหรียญการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆโอกาสที่คุณควรจะคว้าเอาไว้บางทีเนี่ยโอกาสอันเนี้ยอาจจะเป็นโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้นะคะอาจจะมีคนมาเสนอโอกาสอะไรบางอย่างให้กับคุณแล้วเมื่อคุณรับโอกาสนี้เอาไว้เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแบบพลิกเลยอ่ะแบบพลิกหน้ามือหลังมือเลยน่าจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คุณนะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือเข้ามาดูแลหรือมีคนมาออฟเฟอร์อะไรบางอย่างให้กับคุณข่าวดีนะคะข่าวดีข้อความดีๆการสื่อสารการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนใครบางคนที่อยู่ห่างไกลกันหรือใครบางคนที่คุณรอคอยอยู่ข้อความดีๆข่าวสารดีๆหรือบางครั้งนะคะอาจจะมาในรูปแบบข่าวดีคุณอาจจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างที่เมื่อคุณได้รู้คุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึก อิ่มเอมใจนะคะน่าจะเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมานาน
อ่ะเพราะฉะนั้นใครรอคอยเรื่องอะไรอยู่มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องนั้นในสิ่งที่คุณรอคอยในสิ่งที่คุณใช้ความพยายามอดทนมานานแล้วมันใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วคุณใกล้จะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณรอคอยแล้วนะคะอาจจะมาแบบฉับพลันแบบไม่ทันตั้งตัวผู้อ่านรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามีเดทมีทาวเวอร์ออกมานะคะมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของคุณแบบกระทันหันหรือไม่ก็สิ่งที่คุณรอคอยอะค่ะสิ่งที่คุณรอคอยมานานเนี่ยสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณพยายามเพื่อที่จะได้มันมาอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ที่คุณกำลังคิดกำลังโฟกัสอยู่กับมันโฟกัสมานานแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งจะมาโฟกัสนะคะแล้วคุณพยายามทำพยายามแบบมุ่งมั่นอะพยายามอดทนเพื่อสิ่งเนี้ยเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการมาคุณอาจจะได้รับมันอย่างแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันอยู่ดีๆสมมติว่าอย่างเช่นนะยกตัวอย่างให้ฟังสมมติว่าคุณน่ะรอคอยใครบางคนอยู่รอคอยการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนที่เงียบหายไปนานคุณอดทนรอคอยเขามานานมากเลยอยู่ดีๆวันดีคืนดีเขาก็ติดต่อมาเฉยเลยแบบคุณไม่ทันตั้งตัวแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะเข้ามาขอโอกาสกลับเข้ามาขอคืนดีกลับเข้ามาขอความรักคุณอีกครั้งมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณโอกาสดีๆในความสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณรอคอยเป็นสิ่งที่คุณจะทำให้คุณมีความสุขอะไรแบบนี้หรือถ้าเป็นเรื่องอื่นก็จะเป็นทำนองเดียวกันเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณต้องการนะคะแล้วมันก็จะมาแบบปุ๊บปั๊บแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วคุณก็จะฟินกับมันอ่ะคุณก็จะมีความสุขกับมันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของโอกาสที่ผู้อ่านพูดถึงอ่ะโอกาสที่อาจจะมีใครบางคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณเข้ามาหยิบยื่นโอกาสบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณเป็นสิ่งดีๆแล้วถ้าคุณรับเอาไว้อ่ะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแบบพลิกผันแล้วเปลี่ยนแบบรวดเร็วด้วยเปลี่ยนแบบตกใจอ่ะค่ะเปลี่ยนแบบตกใจทั้งตัวคุณก็ตกใจแล้วคนอื่นๆรอบๆตัวคุณรอบๆข้างคุณก็จะตกใจกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณด้วยแพชชั่นอดทนเอาไว้นะถ้าใครที่ข่าวดีหรือสิ่งดีๆมันยังไม่เกิดขึ้นกับคุณมันก็ใกล้แล้วล่ะนะคะขอให้คุณจงมีความอดทนนะคะอดทนเอาไว้ไพ่ชาริออตออกมาเนี่ยบางทีนะกว่าที่คุณจะได้รับสิ่งต่างๆอย่างที่คุณต้องการอะมันจะยากนิดนึงเพราะชาริออตเนี่ยไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะชาริออตแฮงแมนออกมาแบบนี้นะคะต้องใช้ความพยายามความอดทนแล้วก็ต้องต่อสู้อย่างหนักถึงจะได้รับชัยชนะWondrous Universe Walk in Beauty ไพ่แห่งความสุขทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสวยงามสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคิดบวกเอาไว้คิดแต่สิ่งดีๆคิดถึงเรื่องราวดีๆเอาไว้แล้วก็จงอดทนรอคอยนะคะ รอคอยเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการรอคอยเพื่อให้ถึงวันที่คุณจะมีความสุขแบบเต็มที่ dancing movement การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวพยายามอย่าอยู่นิ่งพยายามอย่าอยู่เฉย
นะคะคุณต้อง take action ต้องทำอะไรบางอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วมันจะดีเองถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยคุณยังใช้ชีวิตของคุณแบบปกติเรื่อยๆเหมือนเดิมรูทีนเดิมๆซ้ำซากจำเจไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในชีวิตมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องกล้าแล้วก็ต้องอดทนต้องใช้ความพยายามบางทีการเปลี่ยนแปลงเนี้ยนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณน่ะมันอาจจะขรุขระในช่วงแรกๆเช่นบางคนคิดจะเปลี่ยนงานการเปลี่ยนงานเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ว่าเปลี่ยนปุ๊บแล้วปังเลยอะไรอย่างเงี้ยไปเปลี่ยนทำงานใหม่แล้วทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางมันดีหมดเลยแบบนี้แต่ว่าพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยช่วงแรกๆมันอาจจะต้องใช้ความอดทนมันอาจจะต้องใช้ความพยายามแต่พอผ่านจุดนั้นไปได้แล้วปุ๊บโฟลว์เลยทุกอย่างจะโฟลว์แล้วดีกว่าเดิมอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนจากที่เดิมไปอีกที่หนึ่งเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวใช้เวลาในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆคุณจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่มันจะยากลำบากในช่วงแรกๆมันจะมีความขรุขระอยู่ในช่วงแรกๆนะคะให้ใช้ความอดทนให้ใช้ความพยายามแล้วทุกอย่างมันจะดีเองมันจะสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมโอเคนี่ก็คือข่าวดีของคุณในเดือนพฤษภาคมนะคะก็ขอให้ทุกคนได้พบเจอกับข่าวดีและสิ่งดีๆเร็วๆนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ